ตอนนี้เราอยู่ที่จิโตเซะนะครับก็กำลังเพิ่งออกมาจากสนามบินและกำลังจะเดินทางไปต่อที่ไปตกปลากันนะฮะที่กลางทะเลสาบกันครับวันนี้อากาศลบ18องศาเลยนะครับเรากำลังจะเดินทางไปประมาณอีก1ชั่วโมงถึงมินามิฟุลาโน่ครับสวัสดีครับここははいここはなんていうのシムカップシムカップシムカップ駅ですシムカップステーションはい、シムカップビレッジのシムカップステーション。はい。あ、にこ、まるいな、たんかんひま、ロープとは、だいめもっ、ひま、だいめもっ、らこ、やんさい、らんたたよ、なかっ。わっ!ตอนนี้ตกปลาวากาซากิมาได้แล้วนะครับแล้วก็กำลังมาทำเทมปุระทอดกันฮะนี่คือบรรยากาศการตกปลากลางทะเลสาบนะครับมีคนมากางเต็นท์ตกปลาเพียบเลยนะฮะไม่ใช่แค่เรานะครับแล้วก็เต็มไปหมดเลยหนาวฮะหนาวมากมากเลยแต่ว่าสนุกอะอารมณ์แบบประมาณว่าฉันเดินอยู่บนทะเลสาบนะที่มันเป็นน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งนี่ก็หนาประมาณครึ่งเมตรฮะ45-50เซนเขาบอกว่าเอารถมาวิ่งได้แต่ก็นะฮะยังไงก็เสียวอะเอาละบรรยากาศจำๆสุดยอดนี่นี่นี่ทางโน้นทางโน้นทางโน้นนี่รีแลกกันอยู่อยากจะบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในความทรงจำจริงนะฮะที่ได้มาสัมผัสแบบนี้นะครับลาปลาเทมปุระที่ตกมาได้นะฮะเอามาทอดแล้วนะครับเมื่อเราล่าเขาเราต้องกินนะเฮ้ยจ้า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 เฮ้ยสุดยอดปลาลูกหนึ่ง thank you โอเคถึงเวลาทานแล้วครับอิทาดากิมาสนี่ครับคนพาเรามากินนะฮะอิทาดากิมาสอิทาดากิมาสโอ้ยเผ็ดอืมโอ้มันตดๆหวานๆมากเลยยังดิ้นได้ยังดิ้นได้อืมคือจะบอกว่ามันขายด้วยอ่ะเหมือนปลาไข่เลยเขาชอบโอ้ยสิโอ้ยชื่อเด็ดสิเนี่ยฮ่าโอ้ยชื่อเด็ดดูซะเป็นไงอร่อยอ่ะอืมตกได้ทอดกินเลยแล้วมันก็ได้ฟืนดีนะว่าไงอร่อยค่ะคุณยอดเลยครับขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้เด็ดไฟมีมากเจียอร่อยใครว่างใครมีประสบการณ์มาหาประสบการณ์แบบนี้นะครับผมว่ามันก็ใช้ได้ดีนะ next เปียวเปียวเอาใหม่เอาใหม่ปล่อยเลยใช่ไหม